การมาวัดก็คือการมาเรียนรู้ศาสนาธรรมศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนานี่แปลว่าคำสอนคำสอนของใครคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าตรัสรู้สอนให้รู้บาปให้ละบาปสอนให้รู้บุญแล้วก็พยายามทำบุญพยายามทำบุญก็คือการเป็นคนเสียสละเวลาของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นด้วยการเรียนรู้ศีลศีลก็คือคนรู้จักเสียสละเป็นศีลทำให้จิตคนเนี่ยว่างทำให้คนไม่เครียดคนมีศีลทำให้คนมีเมตตาทำให้คนมีการเสียสละเบื้องสูงศีลทำให้คนใจเย็นลงคนไม่ทะเลาะกันก็คนมีศีลคนไม่โกรธกันก็คือคนมีศีลคนไม่อิจฉากันไม่ริษยากันก็คนมีศีลคนไม่โกงคนไม่ลักคนไม่เบียดเบียนกันก็เรียกคนมีศีลคนมีศีลก็คนเบียดเบียนกันด่ากันทะเลาะกันนั่นคนไม่มีศีลโกงกันศีลจึงเป็นสงบเป็นปกติสมาธิก็เป็นการสอดส่องดูจิตตัวเองให้เกิดปัญญาสมาธิทำให้เกิดปัญญาให้รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญมากขึ้นให้รู้จักปลงสังขารมากขึ้นให้รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นว่าคนเราเอาอะไรไปไม่ได้เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาแล้วก็คิดว่าอะไรเป็นของเราหมดแต่พอแก่เราก็ไม่ใช่ของเราเวลาเจ็บเราก็ไม่ใช่ของเราเวลาตายเราก็ไม่ใช่ของเราเกิดสมาธิปัญญารู้เห็นความเป็นจริงเรียกรอบรู้ในกองสังขารรู้การปรุงแต่งของโลกการดับของโลกการไม่เที่ยงการเป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราสงบเข้าวัดถ้าไม่สงบเราก็ไม่รู้ธรรมะถ้าเข้าวัดสงบเราก็รู้เรื่องของศาสนาดีขึ้นรู้ว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้แก่จิตใจของเราบุญเอาไปได้บาปเอาไปไม่ได้ถ้าเอาไปแล้วลำบากเหมือนกับคนทำมาหากินเนี่ยหนี้สินเอาไปไม่ได้หนี้สินมีแล้วเป็นทุกข์คนมีกำไรเท่านั้นเอาไปได้บุญก็เป็นกำไรบาปก็เหมือนขาดทุนฉะนั้นเรามาฝึกใจของเราให้มีกำไรฝึกใจของเราให้เย็นลงให้สงบลงให้เป็นปกติให้ได้ให้มันเข้าถึงศีล5ให้ได้จะคนมีศีลน้อยให้มีคนมีศีลมากให้บริบูรณ์คนเราถ้ามีศีลมีธรรมแล้วไม่ลำบากชาตินี้ทำมาหากินก็เจริญมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่เสื่อมลงคนที่เสื่อมเพราะเสื่อมเพราะไม่มีศีลเพราะไม่มีธรรมกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเนี่ยไม่เสื่อมกตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษรู้คุณครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เสื่อมคนไหนกตัญญูไม่รู้คุณบิดามารดานั้นเสื่อมทำกินไม่เจริญเทวดาไม่สรรเสริญคนรู้จักกตัญญูคุณพ่อคุณแม่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บาปเป็นของเราร้อนบุญเป็นของเยือกเย็นเมื่อรู้บุญคุณอย่างนี้แล้วก็มีแต่ทางสงบสุขจะทำอะไรก็เจริญทำมาค้าขึ้นทำอะไรก็สำเร็จผลเพราะบุญช่วยบุญตกแต่งให้มีความสุขกายสบายใจมีราบมากมียศมากมีชื่อเสียงมากมีบริวารมากมีมิตรมากมีกำลังใจมากก็จะสำเร็จทุกอย่างถ้าเราทำบุญเป็น
ฉะนั้นมาวัดจึงต้องมาศึกษาธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าก็เรียกเป็นศาสนาการปฏิบัติตามนี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามศาสนาพระธรรมแปลว่าชี้แจงชี้แจงให้คนทำดีพระธรรมทั้งหมดจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาพระธรรมทั้งหมดศีล5ศีล8ศีล10ศีล207เป็นพระธรรมคำสอนที่ให้ทุกคนฉลาดทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีเขาเรียกว่าพึ่งพระธรรมหรือธรรมะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินตามเรียนรู้รอบพระไตรปิฎกเอามาปฏิบัติตามเพื่อจะไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็ชักชวนคนอื่นไปสวรรค์นิพพานวัดเป็นที่ก่อทานก่อศีลก่อภาวนาเป็นที่สละทรัพย์เพื่อมาช่วยศาสนาเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจในวัดได้ศึกษาพระไตรปิฎกได้ปฏิบัติกายวาจาใจสงบจะได้ไปถึงสวรรค์นิพพานได้ง่ายขึ้นจากการที่เข้ามาอยู่ในที่ร่มเย็นสงบปราศจากการเบียดเบียนกันฉะนั้นการเข้าถึงพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุคคลที่เจริญแล้วเป็นโลกาภิวัตน์โลกเจริญด้วยศีลธรรมโลกเสื่อมเพราะศีลธรรมเสื่อมถ้าไม่มีโลกาภิวัตน์ด้วยศีลธรรมแล้วโลกก็วิบัติโลกก็เสื่อมก็เป็นโลกาวินาศไม่ใช่โลกาภิวัตน์คนที่โลกาภินาศก็คือคนอกตัญญูคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นคนเนรคุณต่อชาติบ้านเมืองต่อศาสนาต่อครอบครัวคนคดในข้องอในกระดูกคนโจรกรรมคนทุศีลคนไม่ส่งเสริมคนดีไม่ชักชวนกันทำความดีเรียกว่าคนเนรคุณอย่างนี้เขาเรียกโลกาวินาศโลกาวิบัติชักชวนคนทำดีรู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญรู้จักศีล5ศีล8รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดื้อไม่ด้านนี่เรียกว่าโลกาภิวัตน์โลกเจริญถ้ามีคนอยู่นี่โรคก็เจริญตลอดไปมีแต่คนดีวัตถุมันของภายนอกมันของสูญเสียได้แต่ธรรมะมันไม่สูญเสียเหมือนตึกเราสร้างสัก100ชั้น3 40ปีมันก็ร้าวมันก็ผุถึง100ปีมันก็จมลงดินมันอยู่ไม่ได้แต่ศีลธรรมใน 2,000 กว่าปียังอยู่ได้บ้านเมืองไหนที่ว่าเจริญไม่ถึงพันปีก็โสมหมดอยุธยานี่ไม่กี่ร้อยปีโสมหมดสุโขทัย700ปีหมดแล้วแต่ศีลธรรม 2,500 ปียังทำให้คนดีอยู่ยังเจริญอยู่ฉะนั้นเราต้องเอาศีลธรรมไว้เพราะไม่หมดไม่สิ้นไปชาติหน้ายังไปดีอีกมาเกิดใหม่ยังเกิดดีอีกเกิดเป็นคนดีอีกเพราะศีลธรรมแต่งคนให้ใจดีนั้นเราก็ต้องมั่นใจที่เรามาวัดนี่เรามาเรียนรู้เรื่องบุญบาปอย่างนี้มาเชื่อมั่นในศาสนาด้วยปัญญาทำความดีก็เห็นผลชาตินี้เนี่ยใจจะสบายกว่าคนอื่นคนทำบาปใจจะเป็นทุกข์คนพูดจาหยาบคายจะไม่มีใครรักคนพูดจาไพเราะจะมีแต่คนรักคนขี้โกรธจะไม่มีคนรักคนมีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสจะมีแต่คนรักนี่บุญในชาตินี้คนให้ทานจะรวยในชาตินี้คนรักษาศีลจะสวยในชาตินี้
จะมีญาติมากมิตรมากมีทรัพย์มากในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าถ้ามีศีลธรรมอันนี้มีคุณธรรมอันนี้ให้ปฏิบัติไปแล้วกันจะเห็นผลไม่รอตายนะไม่ต้องรอตายทำดีทำวันนี้ก็เห็นวันนี้ดังนั้นการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเช่นดูลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้เพราะดูลมหายใจดูจนฉลาดดูจนสงบดูจนมีญาณดูจนมีฌานมีฌานตรัสรู้มีญาณตรัสรู้ไปรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกพุทธเจ้านี่รู้หมดเลยคนมาทั้งเป็นหมื่นเป็นพันมานั่งอยู่เนี่ยใครคิดอะไรพุทธเจ้ารู้หมดรู้ลึกซึ้งหมดรู้ญาณมีจิตของทุกคนแต่เมตตาของท่านมากใครจะเกลียดจะโกรธท่านจะเป็นศัตรูท่านท่านก็เมตตาคนไม่อยากให้คนทำบาปท่านต้องการให้คนไปเห็นรู้เรื่องสวรรค์นิพพานนี่เป็นพระพุทธเจ้าในต้องการให้คนใจดีจึงเรียกว่าพุทโธเป็นพุทธเจ้านี่คือเป็นผู้หนึ่งในโลกที่จะเป็นผู้ให้ศีลธรรมไม่อยากให้คนทำบาปฉะนั้นเราเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามเราจะได้มีญาณบ้างจะได้มีฌานบ้างจะได้หายสงสัยจะได้เห็นบุญจะได้เห็นบาปเห็นกรรมเห็นเวรในใจของเราฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติกันทุกวันนะมาวัดก็มาทำใจให้สงบกลับไปบ้านก็ทำใจให้สงบอย่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นอย่าเป็นคนโมโหร้ายอย่าเป็นคนปากร้ายอย่าเป็นคนใจร้ายทำใจดีไว้จะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุจะได้ยืนความเจริญจะได้เกิดขึ้นกับคนใจเย็นใจดีก็ต้องมีหลักปฏิบัติธรรมจึงจะช่วยได้อย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้เงินทองก็ตายแล้วเอาไปไม่ได้เงินก็เพียงอาศัยใจความสะดวกสบายฉะนั้นขอให้ปฏิบัติกันต่อไปก็จะได้ดำรงคงไว้ซึ่งศีลธรรมนำความเจริญให้กับตัวเองและครอบครัวแก่ชาติศาสนาบ้านเมืองก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นโลกาภิวัตน์อย่างที่ทุกคนอยากจะได้กันเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้นะเดี๋ยวขอพูดต่อพูดนอกเทศนะตอนนี้เข้าหน้าหนาวโยมตอนนี้เข้าหน้าหนาวคนเชียงใหม่เขาขอคนที่เมืองหนาวเขาขอมาขอผ้าห่มที่คนไปแจกไม่ถึงไอ้ที่แจกถึงก็แจกในเมืองเขาก็ไม่หนาวนี่ที่เขาขอมานี่แถวแต่พวกที่ไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ผมที่เขาแจกไม่ถึงอาตมารวมไปแล้วได้ผ้าห่มมาจากชลบุรีไว้ที่โรงพิมพ์ได้เป็นร้อยๆผืนแล้วแต่ยังไม่พอตอนนี้จะรวมเอาไปแจกให้พอแจกภาคเหนือกับอีสานมีผ้าก็ดีมีเสื้อกันหนาวก็ดีแต่ผ้าห่มต้องดีๆหน่อยไม่ใช่ห่มแล้วขันตายเลยนะเราก็ทำบุญไม่บริสุทธิ์เอาผ้าใหม่ๆอ่ะดีผ้าห่มจะได้ไม่ต้องไปซักนะใครจะทำก็ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะมาจะขึ้นไปให้เขาพักเหนือโอกาสมีแล้วแต่ปีหน้าร้อนแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วแต่นี่หนาวนี่
เราจะได้ทำทานบารมีจะได้อบอุ่นจะได้ไม่จนเขาจนเพราะเขาไม่ได้ให้ทานจึงขึ้นไปอยู่บนดอยหนาวๆไม่ชาติก่อนไม่ได้ทำทานด้วยผ้าห่มพัดเทวเนจรไปมันหนาวทีนี้เราทำดีเราก็ไม่หนาวก็เลยไม่ต้องลำบากเราก็เป็นผู้ให้ก็น่าสงสารนี่ธรรมากำลังสะสมไว้จะเอาไปส่งให้เขาเขาขอไว้ก่อนหนาวอีกธรรมาก็เลยไปทำบุญที่ชลบุรีที่โรงน้ำปลาน้ำปลาจิตสงวนก็เลยบอกเขาพอบอกปุ๊บเขาทำกันใหญ่เลยนี่เขาซื้อกระทุกมาให้แล้ว ยังวันนี้เป็นวันพ่อใช่ไหมโยมวันพ่อเนี่ยนะวันพ่อเนี่ยเมื่อคืนโยมดูโทรทัศน์หรือเปล่าดูใช่ไหมพ่อพูดเรื่องอะไรฮะน้ำท่วมเลยตรงนี้แค่ไหนโยมรู้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนั่งน้ำท่วมแค่ไหนเนี่ยน้ำแค่นี้ที่นั่งเนี่ยถ้านั่งแสดงน้ำแค่นี้โยมเนี่ยต่อเนี่ยพระนั้นนั่งท่วมแค่คอเลยยมมานี่ก็แค่เอวเขาอกเนี่ยเหลือวิ่งสบายอาตมาดูน้ำอาตมาก็พายเรืออาตมายังคุยเลยว่าไม่ท่วมสังฆทานปีนี้น้ำแรงมากนี่พระนี่นั่งตรงนี้ท่วมเลยตอนนี้หายหมดแต่ต้นไม้วัดสวยกว่าเก่า ทำไมจึงต้องห่วงล่ะทำไมพ่อเราจึงห่วงพระเจ้าแผ่นดินจึงห่วงประชากรพอท่วมแล้วมันสูญเสียหมดทุกอย่างโยมเข้าไปดูข้างในสิทุเรียนตายหมดเลยมังคุดตายหมดขนุนตายหมดชาวบ้านนี่ไม่มีอะไรจะขายปีนี้ทุเรียนไม่ต้องมาหาซื้อเมืองนนท์มีไม่กี่สวนที่อยู่ไอ้ที่เหลือตรงนี้มันเป็นไม้ป่าโยมไม้ที่ถนรากลึกไม้ที่ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยอยู่ไม้ที่ต่อตาต่อกิ่งอะไรเนี่ยไม่อยู่ทีนี้จะพูดถึงว่าความเป็นพ่อคนเนี่ยคนเป็นพ่อคนเป็นยากนะโยมนะอย่าใช่เป็นทรงๆนะโยมนะเป็นพ่อเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยร้องหาพ่อร้องหาพ่อพ่อไม่มีพ่อทิ้งกับแม่ไปมีเมียน้อยทิ้งลูกให้กำพร้าแล้วพอถึงวันพ่อก็ถือเถื่อนใจไหมเห็นคนอื่นเขามีพ่อพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ตัวเองไม่มีพ่อสะท้อนใจพอพูดถึงพ่อปุ๊บร้องไห้เลยเด็กเพราะอะไรเพราะความเป็นพ่อเนี่ยมันมีค่ามากมีค่ามากใช่ไหมแค่พูดว่าพ่อไปไหนเนี่ยเพราะเด็กถูกทิ้งมาแต่เล็กแม่ไปมีพ่อใหม่สามีไปหาแม่ใหม่ก็เหมือนทำให้ลูกตัวนี้อยู่กับญาติบ้างอยู่คนอื่นบ้างลูกอยู่กับพ่อก็ขาดแม่อยู่กับแม่ก็ขาดพ่อเพราะอะไรเพราะพ่อนี่มีค่ามากอย่างกับในหลวงนี่เป็นพ่อตัวอย่างที่ไม่ทอดทิ้งลูกที่ทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขท่านเองท่านเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแต่คนชาวบ้านเนี่ยที่ท่านห่วงอ่ะท่านห่วงพวกเราห่วงพวกเราพวกผู้ชายที่เป็นพ่อที่ดีไม่ได้ไม่รับผิดชอบปล่อยให้ลูกมีปัญหาบางคนมีปัญหาตั้งแต่อยู่ในท้องทิ้งแล้วออกมาไม่เห็นหน้าพ่อเลยถามหาพ่อก็ไอ้นี่ก็ยัดเยียดตาให้มั่งลุงให้มั่งพี่มั่งถามไปพ่อบางคนบอกพ่อมึงตายแล้วโกรธมันอยากทิ้งกูไม่รู้ทำไงมันก็เป็นผลสะท้อนเด็กก็พ่อไม่น่าตายเลยนะเนี่ยทำไมจะได้พ่อคืนมันนะเด็กมันก็เรียกร้องหาพ่ออีกทั้งที่บอกพ่อมันตายไปแต่ว่าเด็กก็มีความรู้สึกเก็บกดอยากได้พ่อคืนมาถึงพ่อตายก็อยากได้พ่ออาจจะบอกว่าพ่อทิ้งไปก็ไม่บอกพ่อทิ้งไปก็บอกไม่ได้เพราะแค้นอยากทิ้งกูไม่อยากให้ลูกคิดถึงพ่อและผู้ชายคนนั้นไม่นึกหรือว่าโดนแม่เมียแช่งตัวเองให้ตายอ่ะลูกของตัวเองก็ทำบุญอุทิศให้พ่อใช่ไหม
็ทำบุญเป็นก็ทำบุญเพราะนึกว่าพ่อตายแต่ว่าไม่ตายหรอกไอ้ผู้ชายคนนั้นคิดถึงไหมว่าตัวเองอะตายไปจากความดีแล้วตายไปจากความรับผิดชอบของลูกแล้วเมียแล้วทำไมเมืองไทยจึงเป็นมากขึ้นทุกวันเด็กจึงมีปัญหาเมื่อคืนนี้เด็กเอามา4 คนเหมือนกันหมดเลย4 คนเด็กๆตั้งแต่10 ขวบ10 กว่าขวบปัญหาเรื่องพ่อทั้งนั้นดังนั้นวันพ่อเนี่ยเราต้องตระหนักให้ดีเป็นวันที่มีค่ามากความเป็นพ่อเนี่ยใครเป็นมาคนนึงก็โหใครคนไหนที่เป็นลูกไม่อยากได้พ่อได้อยากได้พ่อดีไม่อยากได้พ่อพี่ไม่อยากได้พ่อที่ประเภทที่พ่อเสียๆพ่อเน่าๆพ่อตายๆพ่อไม่รับผิดชอบใช่ไหมแล้วภาระตกกับใครภาระก็ตกกับสังคมตกกับพ่อแม่พี่น้องถ้าคนเราเป็นพ่ออย่างในหลวงเนี่ยอาตมาว่าประเทศไทยนี่เจริญทำไมพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมาหน่อยอยากเป็นพ่อคนอยากเป็นแม่คนแต่ไม่คิดวางแผนก่อนมันไม่ได้วางแผนเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเจอกันหน้าตาดีๆหนุ่มๆก็รักกันแต่งกันแต่ไม่คิดหรือว่าไปอยู่กันจะมีกินหรือเปล่าไอ้ผู้ชายก็มีเงินเดือนเท่านี้ผู้หญิงก็มีเงินเดือนนี้บางทียังไม่มีเงินเดือนรักกันก็ไปพอได้ลูกคนกูจะเอาอะไรเลี้ยงวะเมียก็ไม่มีจะกินผัวก็มีกินผลที่สุดทิ้งเลยคนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบสูงทิ้งไม่ได้ยังไงก็ต้องอุ้มท้องเลี้ยงลูกถ้าผู้ชายมันไปแล้วเลี้ยงเมียไม่ได้ลำไปบางคนก็จะไปได้3 คนทิ้งไว้ให้อ่ะเพราะไม่ได้วางแผนครอบครัวปัญหาเยอะโยมไปถามครูโรงเรียนดิทุกโรงเรียนโรงเรียนเมืองนนท์นี่มีเยอะเพราะอะไรเพราะตอนจะแต่งไม่มันแต่งด้วยความอยากแต่งด้วยความใคร่ไม่ได้แต่งด้วยความรักและเมตตาไม่ได้วางแผนครอบครัวว่านี่นะเราเรียนกันให้จบก่อนนะเรามีเงินเดือนก่อนนะมีบ้านก่อนนะมีเงินที่จะพอเลี้ยงลูกสักของ2 คนก่อนนะเราค่อยแต่งกันแล้วก็จึงให้มันเกิดแต่นี่ไม่งั้นหรอกไม่ได้วางแผนเลยเห็นหน้าตาดีพูดเอาใจเก่งเอาเลยที่ไหนพออยู่ไม่นานก็ทิ้งปัญหาก็เกิดสังคมอันนี้เขาต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาสอนบทนี้ให้ได้วิชานี้วิชามีคู่วิชาเวียงวางแผนมีครอบครัวถ้าใครยังไม่ได้วางแผนมีครอบครัวจะแต่งแล้วมีปัญหาทุกคนจำก็สายซะแล้ว เราจะรู้ก็สายซะแล้วได้ไปคนหนึ่งแล้วดังนั้นเราจะแต่งก็ไปดูมันนะไปดูโคตรเง่าหลอกกอไปก่อนเนี่ยอย่างนี้แต่งแล้วไม่ดูโคตรเง่าหลอกกอไปสืบดูมันรู้พ่อมันเป็นคนยังไงพ่อมันทิ้งแม่มันไหมแม่มันปากจัดไหมแม่มันทิ้งพ่อมันไหมดูพ่อดูแม่มันรับผิดชอบไหมถ้าไม่รับผิดชอบจะไปเอามันหลอกไงก็จะเอาหลอกกินไม่ได้มันรวยก็จะไปเอามันก็รวยไม่มีไม่น้อยได้ไปศึกษาดูกันเป็นปี2 ปี 3 ปีก่อนเพราะคนสมัยนี้เมื่อก่อนนี่ก็ดูเป็นปียังเขาจึงมั่นคง2 ปี 3 ปีสมัยนี้ดูกันนานยังนานแล้วกี่เดือน3 เดือนโอ้โห3 เดือนนานแล้วทนไม่ไหวนั่นเนี่ยจึงมีปัญหาใช่ไหมเพราะคนอย่างนี้ใจง่ายยิ่งผู้หญิงอย่างนี้ยิ่งไม่อายนะสมัยก่อนผู้ชายวิ่งขับผู้หญิงอะสมัยนี้ผู้หญิงวิ่งขับผู้ชายกลัวจะไม่ได้กลัวจะแก่นั่นแหละปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นตอนนี้ผู้หญิงก็หมดราคาใช่ไหมเป็นหมดราคากลายเป็นไอ้ทองข้างไอ้ของที่เขาขายข้างถนนใส่แล้วมันก็ลอกก็ทิ้งมันไม่ใช่ทองในร้านสมัยก่อนผู้หญิงทองในร้านโหใส่ทิ้งได้ไงทองแท้น่ะทำไมทองปลอมอ่ะทองอะไรทองเคลือบอ่ะใส่แล้วก็โยนทิ้งได้เพราะอะไรเพราะค่าของศีลธรรมหมดไปใช่ไหมล่ะเพราะคนสมัยนี้ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมไม่เอาศีลธรรมมาสอนลูกสอนหลาน
เอาแต่เรื่องว่าเอาแต่ว่าให้ลูกฉันเก่งให้ลูกฉันดีให้ลูกฉันชนะคนอื่นได้นั่นคือถูกต้องบางทีจะเป็นเมียน้อยก็ยุให้เป็นเมียน้อยก็เอาเพื่อชนะไอ้เมียหลวงให้ได้ยุเลยดังนั้นถ้าเมื่อปัญหาสังคมนี้เกิดขึ้นเราไม่ช่วยกันแก้นะเราต้องเข้าหาธรรมะกันต้องเข้าใจตำราดูผู้ชายตำราดูผู้หญิงต้องดูศีลธรรมดูที่รับผิดชอบพ่อขอรับผิดชอบไหมไปถามตระกูลมันก่อนเป็นยังไงถูกไปถามต้นตระกูลเลยผู้ชายคนนี้เป็นไงพ่อแม่เป็นไงศึกษาให้แน่ก่อนมันไม่เพี้ยนเท่าไหร่โยมแต่ทีนี้ก็เพี้ยนเยอะเหมือนกันที่พ่อมันดีลูกมันแย่ก็มีก็ต้องหาละโยมต้องเอาละโอ้สมัยก่อนพ่อดีลูกชายต้องดีแม่ดีลูกสาวต้องดีแต่สมัยนี้ขนาดพ่อดีก็ต้องไม่ไว้ใจไม่ได้ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะสังคมยอมเขาไปเยอะเด็กนี่เหมือนบ้าขาวถูกสังคมยอมปุ๊บก็เปลี่ยนใจความไม่ซื่อก็เกิดขึ้นกับเขาความเป็นคนโกหกความเป็นคนไม่ซื่ออันนี้ก็เกิดขึ้นดังนั้นคนเราพอไม่มีความซื่อเป็นคนโกหกพ่อแม่ก็ต้องไปถามดูบ้านนั้นว่านี่แม่พ่อพี่คนนี้โกหกเก่งหรือเปล่าโอ้ยมันโกหกกระล่อนน่ะหรือจะไปเอาพ่อแม่มันยังโกหกมันต้องมาโกหกเราอีกแต่ไปหาลูกสาวมาใครอุ้ยลูกสาวฉันเนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกดื้อหน้าดูก็จะไปเอาสมัยก่อนเขาไม่เอาคนดื้อสมัยนี้เขาเอาคนดื้อใช่ไหมดังนั้นปัญหาสังคมทุกวันนี้จึงพ่อแม่นี่มีค่ามากโยมยิ่งมีค่ามากขึ้นเพราะเราหาพ่อแม่ที่ซื้อที่ดีได้ยากขึ้นเหมือนของในตลาดเนี่ยใช่ไหมไก่มีค่ามากขึ้นหมูมีค่ามากขึ้นสมัยมันถูกแต่ก่อนมันถูกอยู่นี้มันแพงแสดงค่ามันมากขึ้นทุกอย่างในที่มันแพงเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็หาดียากเขามีค่ามากขึ้นไอ้ที่ดีนั่นราคาแพงผู้หญิงก็มีค่ามากขึ้นในเมื่อผู้หญิงที่ดีผู้ชายก็มีค่ามากขึ้นฉะนั้นอย่างไรเนี่ยก็อย่าทิ้งศีลธรรมจงหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมะเมื่อมองใจตัวเองออกจะมองคนอื่นออกหมดเลยนะแต่คนจะประสบประการก็เหมือนผู้หญิงบางคนบอกฉันรู้มาแล้วเพราะไงพอโดนเขาหลอกมาแล้วจริงได้รู้เนี่ยผู้ชายถามว่าเป็นไงจะรู้จากผู้หญิงเนี่ยพอถูกผู้หญิงหลอกมาแล้วเขาหลอกเลยจึงจะรู้ทำไมไม่รู้ก่อนหลอกสมัยก่อนนี่เขาสอนให้รู้ก่อนหลอกพ่อแม่ใครเป็นคนอ่านออกคนที่อ่านคนออกเนี่ยแต่สมัยนี้พ่อแม่จะเหมือนสมัยก่อนคนที่อ่านผู้ชายออกผู้หญิงออกเนี่ยแม่อ่านผู้ชายออกแม่พ่อของเราเนี่ยอ่านผู้หญิงผู้ชายที่มาชอบเรานี่ออกถ้าอยากจะดูนะแม่พ่อดูสิคนนี้เป็นไงดูออกหมดเลยผู้คนแก่ๆเท่าๆนี่ดูคนออกแต่เราดูคนไม่ออกหรอกเพราะเราชอบเรารักเราหลงนะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะความประสบการณ์ของพ่อเฒ่าพ่อแก่เนี่ยมีความสำคัญมากอย่าไปดูถูกคนแก่ไม่ได้เรียนอะไรโยมไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักอย่างเดียวแต่คนเรียนปริญญาโทปริญญาตรีด็อกเตอร์ยังอ่านคนไม่ออกเลยอ่านเรื่องครอบครองกันไม่ออกอ่านคู่ครองกันไม่ออกแต่คนที่ไม่รู้อะไรแต่ประสบการณ์ความเป็นพ่อแม่คนอ่านคนออกไอ้นี่นิสัยยังไงสันดานไงมีความรู้ถึงไปถามพ่อแม่เนี่ยอ่านไม่เคยพลาดหรอกโยมเพราะการอยู่ยาวนานการประสบการณ์ชีวิตมากจึงอ่านคนออกเพราะผู้ใหญ่ได้เห็นผ่านร้อนผ่านหนาวมามากฉะนั้นความเป็นพ่อแม่วันนี้ที่อาตมาพูดเห็นความเป็นพ่อเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เด็กทุกวันนี้กำลังร้องเรียกหาพ่อที่ดียังวันนี้สะเทือนใจต่อเด็กที่ถูกพ่อทิ้งมากเลยบอกล้วนพ่อเนี่ยสะอื้นเลยโยมโอ้เขามีพ่อเขาพาไปเที่ยวอะไรเซนทันพาต้าอะไรรู้ไปเที่ยวอะไรสวนสนุกอะไรแล้วเราล่ะเราไม่มีพ่อแล้วก็เศร้าสิหาพ่อไม่ไ
ฉะนั้นคนเราจะเป็นพ่อคนต้องให้ความอบอุ่นให้ความรักเขาสมบูรณ์ไม่งั้นเท่ากับไปฆ่าเขาทางอ้อมฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยจะมาว่าคงเป็นพ่อที่ดีนะฮะแต่ตมาก็พูดฝากสำหรับไอ้พ่อที่มันที่เสียพ่อถูกเมียแช่งให้ตายชัวร์ถูกลูกคิดว่าพ่อตายเพราะอะไรเพราะความไม่รับผิดชอบความเป็นพ่อแต่นั้นจึงว่าเราจึงว่ามีพ่อตัวอย่างอย่างในหลวงกับพ่อตัวอย่างนะโยมมีพ่อตัวอย่างมีไหมใครจะทำได้อย่างนี้ท่านมีเมตตาใหญ่กว้างที่ห่วงประชากรปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ท่านก็เข้าไปแก้เข้าไปถึงจุดถึงที่ลำบากเหนื่อยกว่าพวกเราอีกถ้าเรามีพ่ออย่างนี้ทั่วประเทศนะคนไทยถ้าผู้ชายที่เป็นพ่อที่รับผิดชอบนะตาวะโรคนี้เจริญเมืองไทยเราเจริญยิ่งทุกวันนี้น่ากลัวความเป็นพ่อบางคนเอาเอดมาให้เมียตายอีกพอไม่ดีเอาลูกเอาเอดมาให้ลูกอีกน่ากลัวเพราะความเป็นพ่อไม่ดีทีนี้เราก็ไว้ใจกันไม่ได้เลยนะคนในนี้นะถ้าคนไม่มีศีลธรรมนี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะผู้ชายก็ไว้ใจไม่ได้ผู้หญิงก็ไว้ใจไม่ได้ไม่มีความสุขเลยโยมเดี๋ยวนี้การอยู่กินกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนเพราะเกิดหวาดระแวงมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเข้ามาแทรกซ้อนเหมือนอย่างเขมรสมัยก่อนเขาบอกเขมรก็ทำไงให้แตกกันเขาเอาคอมมิวนิสต์มาแยกกันถ้าครั้งที่เขมรจะแตกไอ้มันเอาจับเมียไปอบรมที่หนึ่งจับผัวไปอบรมที่นี่เอากลับมาคราวนี้ระแวงกันแหละไอ้ผัวก็ระแวงไอ้มึงพักไหนมึงพักหยวนหรือพักรัสเซียพักอะไรไอ้เมียก็ระแวงผลสุดไอ้เมียกับผัวนี่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ระแวงกันคราวนี้เปิดความลับกันไม่ได้กลายมันเป็นเครื่องมือเขาเลยโยมเขาบอกใช้วิธีนี้สำเร็จหมดเลยใช้ให้ผัวเมียเนี่ยอบรมคนละแห่งลัทธิคนละอย่างความพอไม่ไว้ใจกันผัวเมียนี้แข็งกร้าวคนเข้าก็แตกกันหมดเลยเมืองไทยเราไม่งั้นไม่แตกกันต่อไปนี้ผัวเมียจะแตกกันไอ้ผัวคนไหนเที่ยวมากลับมาดึกดื่นอย่ามาเข้ามาใกล้เนี่ยนะแกต้องไปตรวจก่อนเอาคนนี้ทะเลาะกันไอ้นี่ก็ไม่ไว้ใจกูลือกันแตกคอแล้วก็เพราะเห็นบ้านอื่นเขาตายกันนี่ใช่ไหมเห็นคนนนตายเห็นคนนี้ตายเห็นคนนนออกดอกเห็นคนนี้ออกดอกคนนี้นะเข้าก็สังคมเละแหละคนนี้ทรัพยากรไม่เกิดเลยคนนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลธรรมคนไม่เข้าวัดเขาแยกคนออกจากวัดแยกคนออกจากศีลห้าคราวนี้ก็กลัวแล้วคราวนี้กลัวโลกไม่ไว้ใจกันฉะนั้นความเป็นพ่อนี่สำคัญที่สุดอาตมาว่านะผู้ชายเลยสำคัญที่เป็นผู้นำถ้าเป็นหลักก็เหมือนเป็นหลักใหญ่เป็นหัวจักรถ้าผู้ชายดีสักอย่างเดียวเนี่ยก็ไปหมดเลยโยมดึงไปหมดเลยผู้ชายดีอย่างเดียวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาศัยผู้ชายเป็นผู้นำตมาก็บอกว่าตมามาพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเพราะผู้ชายปัญหาเพราะผู้ชายไม่ได้รับผิดชอบครอบครัวไม่เอาศีลธรรมพอแต่งงานแล้วก็กินเหล้าเล่นการพนันคบเพื่อนไม่เป็นไม่รับผิดชอบครอบครัวศีลธรรมก็ไม่เข้าไม่หาศีลธรรมห่างศีลธรรมทั้งผู้หญิงก็พยายามจะเข้าหาศีลธรรมก็เข้าไม่ได้เพราะขัดใจกับผู้ชายซะนี่น่าวิตกนะโยมนะห่วงนะสังคมทุกวันนี้โยมต้องเตรียมการกันไว้เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นในสังคมมากแล้วไอ้เด็กตัวนี้ทำไงไม่มีพ่อที่ดีไม่อดกลุ่มก็คบเพื่อนสิโยมคบเพื่อนไงเพื่อนก็พาไปไหนโยมเที่ยวทางผิดดมกาวดมทินเนอร์สูบแคปสูบยาม้าเขาหล่อหลอมได้ใครดึงเข้าไปไหนบางนั้นพ่อดึงเขาก็ไปกับพ่อแม่ดึงเขาไปกับแ
เพื่อนดึงกันไปกับเพื่อนเมื่อไม่มีพ่อแม่ที่เป็นหลักไม่ให้ความอุ่นเขาก็ต้องไปหาเพื่อนแต่ปัญหาอยู่ใครคนนี้พอไปหาเพื่อนก็ติดเสพติดดึงไม่ออกคนนี้กลายเป็นคนก็ร่อนเลยเพราะเด็กพอเสพติดนี่เด็กก็ร่อนโกหกเก่งวัดก็ไม่กล้ารับวัดก็ไม่กล้ารับพอรับแล้วเอาไม่อยู่นี่คือปัญหาสังคมเกิดขึ้นแต่ที่จริงเริ่มต้นเนี่ยการที่จะเป็นพ่อคนเนี่ยต้องกลั่นกรองก่อนจะต้องให้มีให้ลูกของเรามาดีให้เทวดามาเกิดนะทำไมเทวดาไม่มาเกิดโยมทุกวันนี้เทวดาไม่ค่อยลงมาเกิดใช่ไหมมีแต่พวกไหนมาเกิดไอ้พวกที่ว่าดื้อเนี่ยไม่ใช่เทวดามาเกิดนะโยมนะเทวดาไม่มาเกิดก็มาจากนรกมั่งมาจากสัตว์เดรัจฉานมั่งหลุดมาจากนรกเยอะปัจจุบันไอ้ที่เทวดามาเกิดเนี่ยเขาจะต้องลงมาดูเขามีโอกาสดูว่าใครจะเป็นแม่เขาใครจะเป็นพ่อเขาเขาต้องดูพ่อดีพ่อมีฐานะดีมีลาภยศดีมีความสุขเขาดูพ่อดีดูแม่ดีก็ไม่มีดีสักคนกูก็ไม่หลงมาสิใช่ไหมไม่หลงมาทีนี้ไอ้สันนรกไม่ต้องดูหรอกขึ้นมาเลยปบเข้าสลัมเลยคนนี้บางคนมีตั้ง4คน7คน8คนเกิดได้ก็ดีไอ้คนรวยๆนี่นะอยากจะได้สักคนไปทำอะไรทำแล้วทำอีกก็ไม่เกิดสักทีก็เทวดาไม่ลงมาน่ะไอ้คนที่มาเกิดมันต้องมีบุญมาอยู่กับคนมีเงินมีทองไอ้คนรวยไม่ค่อยมีลูกใช่ไหมโยมเออคนจนๆมีลูกใหม่มากมายอยากจะได้รวยนี่อยากจะมีลูกสืบสมบัติก็หาไม่ได้ก็เทวดามันไม่ลงมาจะลงมาเกิดแต่ละคนก็ยากไอ้ที่เกิดเอานี่ต้องขุมกําเนิดกันเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้เกิดง่ายมาจากภพอบายภูมิเกิดง่ายเพราะมาเกิดแล้วมันลำบากนี่พวกสัตว์นรกเขามาเกิดแล้วลำบากเขาต้องยอมลำบากก็เลยเข้าท้องพวกนี้ได้เพราะมันต้องลำบากไอ้เทวดาเกิดมาต้องสบายเขาก็เลือกเกิดก็ไม่ค่อยมีใครเขาก็ไม่ค่อยมาเกิดใช่ไหมโยมโยมไม่เชื่อก็เร็วไปอย่าแก่โยมก็คิดได้เองไงใช่ไหมแล้วมันเป็นจริงไหมอ่ะเหตุผลเนี่ยเอาเหตุผลนะไม่ได้เอาตาเห็นเอาเหตุผลว่าทำไมรวยๆทำไมไม่หาลูกเกิดไม่ได้จนๆทำไมได้ลูกเยอะเลี้ยงไม่ไหวก็แสดงว่าเทวดามันน้อยไม่ลงมาเกิดลำบากมีเยอะสบายมีน้อยไอ้ลูกว่ายากสอนยากมันมาจากไหนไม่รู้ไอ้ลูกว่าง่ายสอนง่ายมันมีน้อยสุวรรณสามมาเกิดนะโยมนะพระสุวรรณมาสามมาเกิดเนี่ยพระสุวรรณสามมาจากเทวดาจะเกิดจะมาสร้างบารมีตอนนี้พระสุวรรณสามนี่ก็เลือกท้องจะต้องเกิดกับผู้หญิงผู้ชายบริสุทธิ์พระสุวรรณสามนี่คือพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีเป็นชาติที่10แล้วยิ่งแล้วเป็นชาติที่เลือกเกิดได้แหละเป็นชาติที่มีบารมีมากแหละใกล้จะมาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็มาเกิดกับฤาษีผู้หญิงคนนี้พอเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรักใครมันมาจากพรหมผู้หญิงคนนี้ลงมาจากพรหมมาโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ฐานะดีและผู้ชายคนนี้ก็ลงมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มาจากพรหมด้วยกันลงมาเกิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคู่พวกเป็นพรหมเนี่ยพอไปถูกอบรมมาเป็นหมื่นๆปีเพราะพรหมนี่ไม่มีเพศหญิงเพศชายเพราะการที่เป็นพรหมนานๆเนี่ยลงมาเกิดแล้วไม่มีคู่แต่เทวดานี่มีคู่แต่พรหมบางองค์ก็มีคู่ได้แต่ว่าแต่ที่จริงเขาก็คู่กรรมกันนะฮะแต่ว่าชาตินั้นเขาลงมาจากพรหมด้วยกันที่จริงเขาก็เป็นคู่กรรมกันมาทุกชาติน่ะแต่ชาตินั้นเขาอารมณ์มาจากพรหมเขาก็เลยไม่มีอารมณ์เรื่องทางกรรมคุณพอลงมาปุ๊บผู้หญิงก็ไม่อยากแต่งงานผู้ชายก็ไม่อยากแต่งงาน
ไอ้พ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันบอกว่าถ้าเรามีลูกสาวแกมีลูกชายต้องแต่งกันนะเออต้องแต่งกันเพราะเรารักกันมากผลที่สุดก็เลยไอ้ครั้งหนึ่งมีลูกชายครั้งหนึ่งมีลูกสาวก็มั่นกันเขาเรียกมั่นแต่ในท้องมั่นแต่ในท้องก็ตกลงว่าเป็นสาวเมื่อไรก็มาแต่งกันพอไอ้สองคนนี้เป็นสาวขึ้นมาก็ตกลงแต่งกันผู้หญิงก็เขียนจดหมายเลยผู้ชายเขียนจดหมายเขียนจดหมายให้คนใช้ไปบอกผู้หญิงเลยพอรู้ว่าจะต้องแต่งไม่ช้าก็เขียนบอกฉันเป็นคนที่ชอบสันโดษเกิดมาฉันไม่เคยรักใครฉันคิดอยากจะบวชฉันปกครองพ่อแม่รับผิดชอบพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่แก่ตายแล้วฉันจะบวชเป็นพรหมจรรย์เธอเป็นคนหน้าตาดีเธอมีตระกูลดีเธอรักใครเธอก็แต่งคนนั้นเถอะนะเขียนจดหมายไปบอกผู้หญิงผู้หญิงก็เขียนตอบผู้หญิงก็ไม่รู้เหมือนกันมันดนใจผู้หญิงก็เขียนมาเออฉันเป็นคนไม่อยากแต่งงานฉันอยากจะอยู่ตัวคนเดียวแก่เฒ่าแล้วฉันจะอยากออกบวชเธอเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมีตระกูลเธอก็แต่งกับใครก็แต่งนะไอ้คนใช้สองคนมันมาเจอกันมันเออมึงไปไหนเอาจดหมายไปให้นายเอานู้นให้นายเอ้ามึงอ่านนู้นเขียนอะไรโอ้กลายเป็นต่างคนต่างไม่ชอบกันงั้นแต่งจดหมายมันแต่งกันดีกว่าอันนี้ก็มาแต่งจดหมายฉันชอบเธอฉันต้องการจะแต่งกับเธอก็ต่างคนต่างเขียนจดหมายให้นายตัวเองดีก็ไปส่งของพ่อแม่พ่อแม่โอ้นี่มันชอบกันนี่ว่าแต่งเลยอันนั้นก็ไม่รู้ก็คอยนึกว่าสบายแล้วเราเขียนจดหมายไปบอกผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ต้องแต่งคนสมัยก่อนเขาเชื่อพ่อแม่พอแต่งเสร็จแล้วผู้หญิงก็ไม่มีทำไงก็ต้องแต่งผู้ชายแต่งพอแต่งก็คุยกันตกคืนเออแล้วฉันเขียนจดหมายมาให้เธอนะไม่ได้รับเหรอแล้วฉันก็เขียนให้เธอไม่รับก็จดหมายมันบอกว่าเธอจะแต่งกับฉันน่ะฉันเขียนบอกไม่แต่งเลยอ้าวงั้นโดนปลอมจดหมายสิงั้นเอาไงดีเนี่ยเราใจตรงกันเนี่ยเราก็รักกันแบบพี่น้องแล้วกันฉันมีใจตรงว่าฉันพ่อรับมรดกพ่อแม่ตายแล้วฉันจะบวชเป็นฤาษีเธอคิดอย่างนี้ไหมบอกคิดผู้หญิงก็บอกคิดเออถ้างั้นใจตรงกันเราจะทำให้มีลูกเลยนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ผู้หญิงก็ร้อยพวงมาลัยทุกวันเอาก้านกลางใครจะล้ำพวงมาลัยให้ยับไม่ได้นะถือว่าผิดสัญญาผู้หญิงผู้ชายสมัยนั้นมีได้นะสมัยนี้ไม่มีหรอกโยม เอาคนขวากั้นยังไม่อยู่เลย กำแพงกั้นก็ยังปีนเลยแต่พอมีลูกคนนี้เลยเพราะเขารู้แล้วว่าเขาต้องเป็นงั้นผลที่สุดก็อยู่กันเย็นพ่อแม่ยกสมบัติให้หมดก็อยู่กันพอแต่งพอพ่อแม่ตายปุ๊บก็ตกลงบวชกันก็บวชยังสาวๆหนุ่มๆพอไปบวชอยู่ในป่าก็หาเผือกหามันกินสองคนเป็นฤาษีพระสุวรรณสามมันจะเกิดโพธิสัตว์จะเกิดโพธิสัตว์ก็บอกว่าต้องเลือกดูแม่พ่อที่มีศีลธรรมจะมาสร้างบารมีแต่จะมาสร้างบารมียิ่งด้วยกตัญญูด้วยเมตตาบารมีก็มาเห็นฤาษีเนี่ยสองคนเนี่ยเกิดไม่ได้ทำไงล่ะเขาไม่ได้แต่งกันจริงก็ร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์บอกเดี๋ยวจะไปช่วยทำให้เกิดให้ได้พระอินทร์ก็แปลงร่างมาบอกฤาษีบอกนี่นะจะมีโพธิสัตว์มาเกิดนะบุญยิ่งใหญ่เลยมาเกิดเป็นลูกท่านเนี่ยทำให้เกิดนะคนนี้มีบุญมากเลยจะมาช่วยโรคได้จะทำให้เจริญเพราะว่าแก่ตัวแล้วเนี่ยจะต้องตาบอดทั้งคู่เอาลูกคนนี้มาเลี้ยงตัวเองจะได้ไม่ลำบากบอกไม่ได้เราถือพรหมจรรย์มาตั้งแต่หนุ่มจะมาทิ้งยังไงผู้หญิงก็บอกไม่ได้บอกทำไงล่ะทำไม่ได้เอางี้แล้วกันพระอินทร์ก็ออกอุบายพอเวลามีรอบเดือนก็ผู้หญิงก็เอามือกั้นใจเอาวนสะดือ3ครั้งตอนผู้หญิงหลับให้ผู้ชายทำงั้นเพื่อมีการสัมผัสกันแล้วเนี่ยจะสัตว์จะจุติได้ผู้ชายก็บอกถ้าอย่างนั้นทำได้ใช้ถึงเป็นผัวเมียกันไม่ได้เราอยู่กันมาตั้งนานงั้นก็ทำเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็จุติเกิดในครรภ์ออกมาก็หน้าตางดงามมากเลย
เป็นเด็กที่น่ารักมากผิวยังทองอ่ะเขาเรียกสุวรรณสามสุวรรณแปลว่าทองทองทั้งสาม ก็เลี้ยงก็เป็นคนกตัญญูอยากไปไหนก็แผ่เมตตาตลอดเสือช้างม้าพวกสัตว์ในป่าเนี่ยรักหมดเลยเป็นอันว่าสัตว์ที่นั่นไปอยู่ในเขตนั้นไม่กัดไม่กินกันแต่ถ้าอยู่นอกเขตกัดกินกันแต่ไม่อยู่ในนั้นสัตว์เสือช้างไม่ทําร้ายกันหมดจะเดินแผ่เมตตาเรื่อยก็ตักน้ําให้แม่อาบใช้กระเทือนที่จะตักน้ําพวกสัตว์เสือช้างก็ตามขึ้นรักขาเพราะท่านมีเมตตามากสัตว์ไม่ฆ่ากันและท่านเองก็คุ้มครองสัตว์ได้หมดพระเจ้าแผ่นดินก็ประพาสป่าชื่อกบิลยักษ์ที่จริงไม่ใช่ยักษ์เจ้าแผ่นดินก็ประพาสป่ามาล่าสัตว์เสือกวางเก้งช้างไม่มีเลยก็บอกก็เลยตามมาที่ไหนมาอยู่กับสุวรรณสามหมดเลยก็เลยเอ๊ะคนที่อยู่กับสัตว์เสือช้างได้มันต้องเป็นเทวดาหรือมนุษย์คนทันอย่างไรก็เลยลองเลยถ้าเป็นเทวดาก็จะได้รู้ก็เอาไอ้ความหลงตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดว่าจะลองยิงเอาลูกศรเนี่ยยิงให้อยู่จะได้ไม่หนีลูกศรก็อาบยาพิษยิงช้างยังวิ่งไม่ได้ก็เลยยิงสุวรรณสามไปเลยสุวรรณสามเผลอไปวันนั้นไม่ได้เจริญเมตตาพอเผลอปุ๊บพอไม่ได้เจริญเมตตาก็ถูกลูกศรเสียบพอดีเข้าสิข้างทะลุเลยล้มลงตอนล้มลงเนี่ยเด็กเขามีสติเขาบอกแหมเรานะไม่ได้เจริญเมตตาเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นลูกศรเสียบตัวเราได้ถ้าเราเจริญเมตตาลูกศรจะไม่ทำร้ายเราเลยเขาก็ค่อยๆหันตัวเองไปทางทิศหันทิศะไปทางทิศที่แม่พ่ออยู่เพื่อจะเอาศีรษะตัวเองบูชาพ่อแม่ตอนจะตายความเป็นเด็กกตัญญูแล้ว7-8ขวบทีนี้ก็เรียกหาคนยิงบอกว่าคนที่ฆ่าเสือเขาก็จะเอาหนังฆ่าช้างก็จะเอางาแต่ฆ่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยจะเอาอะไรข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะให้ใครทำไมจะมาฆ่าข้าพเจ้าก็สงสัยว่าเอ๊ะยิงเชื้อยิงเสือก็จะเอาหนังยิงช้างก็หวังจะเอางาถ้ายิงตัวข้าจะเอาอะไรเขาสงสัยเขาถามคนนั้นนั่นก็แอบปองแอบปาก็บอกว่าก็พอได้ยินคำพูดงี้มนุษย์นี่ไม่ใช่เทวดาผู้วิเศษออกมาก็ร้องไห้เสียใจว่าตัวเองยิงเด็กที่อยู่ในป่ากลางดงกลางป่าไม่คิดว่าจะเป็นนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าอย่าตายขวากพ่อแม่ไปด้วยนะคือไม่ห่วงหรอกชีวิตตัวเองเนี่ยแต่ห่วงพ่อแม่เพราะพ่อแม่ในตาบอดตอนหลังเนี่ยฤาษีท้องตนเนี่ยไปหาผลไม้กลับมาแล้วก็ฝนมันตกแล้วก็ไปหลบอยู่จอมปลวกไปนั่งหลบจอมปลวกไอ้งูมันก็มาพ่นพิษใส่ตาบอดเลยก็เลยสุวรรณสามก็ตามหาพ่อตัวเองตามพอฝนหยุดก็ตามหาพ่อแม่ตัวเองได้ก็เห็นพ่อแม่ตัวเองตามบอดก็ตบมือดีใจหัวเราะบอกทำไมหัวเราะลูกต่อไปนี้เขาจะปฏิบัติพ่อแม่แล้วไม่ต้องรอแก่พ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วภาวนาอยู่บ้านอยู่ที่อาศรมเขาจะเลี้ยงดูเองเขาก็ไปหาผลไม้มาเลี้ยงตลอดจนถึงวันตายไม่ให้พ่อแม่ลำบากตักน้ำเลี้ยงพ่อแม่ยังดีที่สุดเลยเพราะเขาต้องการเลี้ยงพ่อแม่เขาดีใจที่พ่อแม่ตาบอดแต่เขากลัวพ่อแม่จะเลี้ยงเขาพอที่สุดก็หันหัวไปทางทิศก็ฝากกบิลยักษ์กบิลยักษ์ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะต้องมาทำบาปอย่างนี้บอกว่าขอฝากแม่ไว้ด้วยนะเพราะตาบอดเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่กลับเป็นเจ้าแผ่นดินเขาจะยอมเขาจะปฏิบัติแม่พ่อของสุวรรณสามจนตายแล้วถึงจะกลับเมืองหรือไม่ก็อาจจะบวชอยู่ที่นี่เลยเขาก็รับปากว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งแต่ขอให้ไปตามมาก็ไปตามสุวรรณสามก็สลบไปตามฤาษีก็เสียใจนะคุณยังไม่สำเร็จนี่ก็ร้องไห้ว่าลูกตัวเองน่ารักงี้มาตายก็เขาก็ไม่โกรธคนที่ฆ่านะก็มาถึงก็มาอธิษฐาน
ลูกของข้าพเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เบียดเกิดมาไม่เคยเบียดเบียนคำเล็กคำน้อยไม่เคยด่าไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยไม่มีคำพูดที่หยาบคายไม่มีคำพูดที่เป็นเด็กที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดความบริสุทธิ์ของพ่อแม่ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเนี่ยอยู่กันมาเนี่ยขอความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ลูกศรนี้ออกจากดึงลูกศรให้ออกจากร่างลูกตัวเองฤาษีอธิษฐานเสร็จแล้วก็ดึงออกดึงออกแล้วก็แม่ก็อธิษฐานไอ้กบิลยักษ์ก็อธิษฐานบริสุทธิ์พออธิษฐานเสร็จแล้วก็พระทวารสามก็ฟื้นขึ้นพิษนั่นก็ออกฟื้นขึ้นมาก็ลืมตาขึ้นมาก็ดีใจไอ้พวกกบิลยักษ์ก็เลยหมดโทษอันนั้นแล้วสวรรค์สามก็เลี้ยงแม่ยันตายเลยแล้วก็บวชเป็นฤาษีทำฌานไปเป็นพรหมเป็นพรหมกลับมาเกิดก็คือพุทธเจ้าแล้วชาติมีเมตตาสูงก็กตัญญูพ่อแม่มากนี่ความเป็นพ่อนะความเป็นพ่อที่ดีดังนั้นจึงว่าเราควรจะเรียนรู้อดีตสิ่งที่ดีๆในศาสนาไว้เราจะได้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเพราะคนสมัยนี้ยิ่งสังคมเมืองนอกเนี่ยนะโยมจะไปเอาอย่างหรือโยมได้แต่เทคโนโลยีเท่านั้นเนี่ยเรื่องคุณธรรมและศีลธรรมหมดแล้วอย่างนอกเมืองนานะโยมเราเพียงพวกเรานี่สร้างของพวกเราขึ้นมาเถอะโยมศีลธรรมเมืองนอกที่ว่าเจริญมันหมดแล้วเขาก็มีปัญหามากกว่าเรามีปัญหามากกว่าเราเยอะเลยเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องยาเรื่องล้างเรื่องปัญหาเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยเอาศีลธรรมไปจะไปแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปมองโลกนอกหรอกโยมไม่ต้องไปมองดาวชั้นดาวเทียมอะไรหรอกโยมมองแค่ว่าปัญหาครอบครัวปัญหาจิตใจเราเนี่ยทำไงเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นสงบเราเอาแค่ว่าอยู่กันยังมีศีลธรรมดีกว่าจะอยู่กันยังแตกแล้วจะอยู่กันยังมีความทุกข์อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะแก้ปัญหาสังคมได้นี่คืออะไรโยมสิ่งที่แก้ปัญหาสังคมได้นี่คือตัวเราที่มีศีลธรรมโยมผู้ชายก็ต้องมีศีล5ผู้หญิงก็ต้องมีศีล5ผู้ชายก็ต้องมีคุณธรรมกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้หญิงก็ต้องกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวที่ดีเมื่อใครจะแต่งงานกันต้องรับผิดชอบเลยถ้าคนไหนไม่รับผิดชอบเนี่ยเป็นคนเห็นกับตัวเราก็จะไปเอามาอย่าไปคบอันนี้สำคัญมากโยมจึงว่าพ่อเนี่ยมีค่ามากวันนี้นะอย่างที่โยมได้ดูโทรทัศน์โยมก็รู้แล้วว่านั่นแหละพ่อของโลกละเป็นพ่อของโลกแล้วที่ว่าท่านปกครองให้ความอบอุ่นกับครอบครัวต่อคนทั้งประเทศเนี่ยตั้งประชาสงเคราะห์ช่วยเด็กมีปัญหาเนี่ยเด็กมีปัญหาเยอะเลยประชาสงเคราะห์แต่งงานกันแบบยากจนหนุ่มสาวแต่งงานกันแบบไม่มีฐานะไม่มีความรู้แต่งงานยากจนแล้วก็ทิ้งพอทิ้งแล้วเด็กมันก็ไม่มีใครเลี้ยงก็ต้องส่งกรมประชาสงเคราะห์มากมายทุกวันนี้งบประมาณต่างประเทศไม่มีจะให้เพราะอะไรโยมอเมริกาอังกฤษยุโรปเดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนเพราะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้แก่ประชากรที่ไม่มีอาชีพทุกวันนะโยมประเภทที่พ่อแม่ทิ้งหย่าร้างกันประเภทคนแก่คนชราลูกไม่เลี้ยงลูกปล่อยให้อยู่กรมประชาเพราะรัฐบาลต้องให้เดือนหนึ่ง 4,000 7,000 ต่อคนแล้วให้เด็กที่กรมประชาสงเคราะห์ที่พ่อแม่ทิ้งรัฐบาลเมืองนอกนี่เดือดร้อนไปเดือดร้อนเพราะเงินในคลังของเขาเนี่ยจะให้ราชการและแถมจะต้องมาให้คนที่ตกงานคนมีปัญหาเรื่องสังคมคนแก่คนชราคนพิการเด็กถูกทอดทิ้งจนจะไม่มีเงินบริหารประเทศจะล้มเอาตายโยมเพราะปัญหาสังคมเขาหนักกว่าเราประเทศเขาเคยรวยกับจนเลยนะโยมทุกวันเนี่ยจนเพราะเรื่องปัญหาสังคมแก้ไม่ตกป
ประเทศเราจะเดือดร้อนเพราะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดประเทศเราเนี่ยทุกคนช่วยตัวเองได้หมดเลยไม่ให้มีปัญหาสังคมเลยรับรองประเทศเราไม่ล่มจมที่อเมริกาเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคนตกงานเยอะปัญหายาลามเยอะปัญหาคนตกว่างงานเยอะอเมริกาต้องตัดงบนี้ให้ทุกเดือนต่อประชากรเขาเสียหายมากมายเลยโยมคนที่เป็นปัญหาสังคมนั้นเหมือนโยมเลี้ยงลูกเนี่ยสมัยก่อนเลี้ยงลูก8คนทำงานได้หมดเลยยันนี้โยมเลี้ยงลูก2คนมีปัญหาเพราะมันไม่ทำงานเนี่ยแล้วแถมผัวไม่ทำงานนี่ตายเลยไอ้เมียไม่ทำงานไม่เป็นไรนะเพราะเมียทำงานบ้านเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ถ้าสามีไม่ทำงานนี่ผิดเมียไม่ทำงานดีกว่าผัวไม่ทำงานแต่มันโกงตาลบาดเมื่อสมัยก่อนผู้หญิงไม่ต้องทำงานผู้ชายทำงานผู้ชายเลี้ยงผู้หญิงได้ทั้งเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวแต่สมัยนี้ผู้หญิงเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวจะหนักไหมโยมคิดดูให้ดีแล้วถ้าเรามามองกว้างๆแล้วเนี่ยปัญหาโรคทุกวันนี้เป็นเพราะบุคคลมีปัญหาสังคมเรื่องการหย่าร้างเรื่องการทุกคนไม่ช่วยสังคมเป็นภาระให้สังคมงบประมาณอังกฤษนี่เขารวยจะตายทุกวันอังกฤษบอกจนเลยจนเพราะเลี้ยงไอ้คนประชากรที่ไม่มีปัญญานี่เองที่ไม่รับผิดชอบครอบครัวเองอังกฤษเดือดร้อนมากเลยโยมอเมริกาก็เดือดร้อนยุโรปก็เดือดร้อนเพราะถ้ามีคนอย่างนี้มากขึ้นมาโลกนี้ลำบากสมัยก่อนไม่มีนิยมยุโรปอเมริกาต้องจ่ายค่านมตั้งแต่เกิดมาต้องจ่ายค่านมยันทิ้งทุกคนในประเทศนะถ้าคนจนนะต้องเอานมเลี้ยงประชากรหมดเลยยังโยมมีลูกคนโยมก็ได้ค่านม2คนก็ได้ค่านมและไหนเลยลูกตัวเองยังเรียนไม่จบตั้งแต่ขวบหนึ่งขึ้นไปต้องให้ยันอายุ18ส่งเสียเล่าเรียนรัฐบาลต้องให้ค่าเรียนปัญหามากเลยนมก็ต้องเสียค่ารักษาก็ฟรีดังนั้นเงินในคลังเขานี่ไม่พอใช้โยมคนไทยนี่ดีนะโยมนะช่วยตัวเองเยอะเลยโยมช่วยตัวเองเยอะเก่งด้วยผู้หญิงก็เก่งด้วยหัวทิ้งแล้วก็เลี้ยงลูกได้อย่างต่างประเทศเขาให้ประชาชนเคาะเลี้ยงเลยแต่ผู้ชายไม่ค่อยเก่งเก่งก็มีใช่ไหมอย่างมานั่งนี่ก็เก่งทุกคนใช่ไหมเก่งไหมมานั่งนี่เก่งทุกคนรับผิดชอบได้ชั่วไม่เอาเมาไม่มีชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือพ่อชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือพ่อไม่งั้นถ้าชั่วก็เอาเมาก็มีไม่ใช่พ่อที่ดีนี่มีแล้วในหลวงเป็นพ่อเรานะในหลวงเลี้ยงเราใช่ไหมในหลวงก็เป็นพ่อเลี้ยงเราใช่ไหมถ้าเรามีในหลวงเราสบายพ่อจะไปไหนก็ช่างเถอะพกในหลวงไว้กันในหลวงเต็มกระเป๋าไม่ต้องงอพ่อผู้ชายอันนี้เขาเห็นเจ้าเงินนะผู้หญิงนี้นี่เขาก็เห็นกับเงินถ้ายมเกิดสมัยนี้หรือเปล่าถ้าเกิดพ.ศ.เนี่ยมันเป็นยังไงเป็นพ.ศ.หมู หมูเลี้ยงอย่างเดียวไม่ทำอะไรกินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวปีหน้าดีหนูขยันแต่ปากเก่งหน่อย บนเก่งหน่อยปีหน้าดีหมูขยันไม่จนหรอกปีหมูนี่มันกินอย่างเดียวปีหน้าขายหมูรวยคนบอกหมูดีไหนกินนอนเนี่ยได้ดีไงต้องรอปีหน้าจึงจะขายหมูจึงจะเงินกลับเข้ากระเป๋าปีนี้ปีลงทุนถ้าขาดทุนก็หมูกินจุเนี่ยตอนนี้หนูมันหากินทั้งวันทั้งคืนเนาะเจออะไรมันกัดหมดเนี่ย
ลิงของในหลวงนั่นแหละกินไม่ใส่ข้างนะลิงของท่านน่ะซื่อสัตย์ลิงในหลวงกินแล้วไม่อมลิงมันมีสองประเภทโยมลิงมีสองประเภทลิงแล้วกินแล้วใส่ข้างไว้อีกไอ้นั่นกินแล้วตะกละเขาแล้วกินแล้วอมกินหมดไอ้ลิงพวกนี้กินถนนกินน้ำมันกินหมดกินเหล็กกินปูนกินเรือลบกินได้หมดเนี่ยกินเรือดำน้ำได้อีกอมไปข้างเก่งลิงเดี๋ยวนี้แต่ลิงในหลวงไม่อมทำหมดใช้หมดในหลวงเขาเลี้ยงลิงไม่อมไงเองของท่านเนี่ยทำงานสำเร็จหมดเหมือนไปลบทัพชนะไหมพระรามเนี่ยต้องใช้อ่ะชนะยักษ์ลิงของท่านไม่อมบริสุทธิ์ลิงฤาษีเลี้ยงอ่ะนี่มีความหมายนะท่านพูดนะมีความหมายคิดให้ดีให้ลึกซึ้งใครจะเป็นลิงประเภทไหนก็ดีลิงมีหลายพวก